หลีกเลี่ยงการจาราจรที่ติดขัดแล้วก็จะได้กลับมาพักผ่อนกันอีกหนึ่งวันนะคะคุณผู้ชมมาดูเส้นทางของถนนมิตรภาพกันหน่อยนะคะตอนนี้เห็นบอกว่าเจ้าที่ตำรวจ ต้องเปิดช่องทางพิเศษเพิ่มแล้วนะคะเพื่อเป็นการระบายรถช่วงปักช่องมุ่งหน้าแก่งคอยสระบุรีทางหลวงจังหวัดนครราชสีมาค่ะต้องเปิดช่องทางพิเศษให้รถนั้นวิ่งย้อนสอนสวนเลนเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องทางค่ะตั้งแต่กิโลเมตรที่40นะคะหน้าสถานีย่อยตำรวจภูทรกลางดงอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาไปเข้าที่กิโลเมตรที่17ค่ะที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี หลังจากที่ปริมาณรถนะคะค่อยๆเพิ่มขึ้นมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะประชาชนเองเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครหลังจากหยุดพักผ่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์เพระนาะฉะนั้นภาพรวมของถนนมิตรภาพนะคะในเขตตำบลกลางดงอำเภอปากช่อง เข้าเขตอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีรถเริ่มมากแล้วนะคะเต็มทุกช่องการจราจรเคลื่อนตัวไปได้อย่างช้าๆสลับหยุดนิ่งคาดว่าวันนี้ละค่ะ16เมษายนปริมาณรถเนี่ยน่าจะแน่นตลอดทั้งวันนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดวันสุดท้ายด้วยค่ะ,ะขยับไปที่มวกเหล็กนะคะก็พบว่าเต็มทุกช่องทางเช่นเดียวกันถนนพหลโยธินนี่ก็เปิดทั้งหมด8เลนเลยเข้ากรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมก็เรียกว่าหลังจากที่เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุก หนนหยุดยาวในช่วงสงกรานต์บรรยากาศในตอนกลางคืนบริเวณถนนมิตรภาพช่วงกิโลเมตรที่39ลงมาจากตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็แน่นอนว่าตรงนี้สังเกตดูนะคะมันก็จะเป็นเส้นทางลงเนินเขาอยู่แล้วก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็มีรถมากเต็มพื้นที่มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีปริมาณรถหนาแน่นค่ะทั้ง8เลนเลยค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจังหวัดนครราชสีมาเปิดเส้นทางพิเศษลงมาจากตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในช่วงของอำเภอมวกเหล็กนะคะมาจนถึงอำเภอแก่งคอยเปิดช่องทางพิเศษในกิโลเมตร30ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีมาจนถึงกิโลเมตร17ค่ะที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีด้วยที่จะเข้าเมืองสระบ,บุรีก็หนานแน่นทุกช่องทางเหมือนกันตำรวจทางหลวงสระบ,บุรีเจ้าหน้าที่แขวงการทางสระบ,บุรีก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ขับขี่เดินทางด้วยนะคะ ขณะที่เส้นทางถนนสายประหลนโยธินนะคะตรงนี้เนี่ยขาเข้ากรุงเทพช่วงกิโลเมตร9.9อําเภอเมืองสระบุรีค่ะรถวิ่งได้ต่อเนื่องนะคะก็ทําความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีนี้ช่วงประมาณ3ทุ่มเมื่อวานนี้นะคะตํารวจทางหลวงหินกองสระบุรีก็พิจารณาว่าถ้าเป็นแบบนี้เปิดช่องทางพิเศษนะคะขาเข้ากทม8เลนไปเลยค่ะเนื่องจากว่ารถสะสมหนาแน่น เปิดตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่99มาจนถึงหลักกิโลเมตรที่71ในเขตอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะแล้วก็เปิดยาวไปจนถึงกิโลเมตร54ในเขตอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยปริมาณรถมากนะคะส่วนรถที่จะเดินทางเข้าสระบุรีอันนี้เผื่อใครว่าจะต้องหยุดหลังจากสงกรานนะคะหรือว่าต้องไปทำธุระเนี่ยเข้าสระบุรีแนะนำว่าให้ใช้ช่องทางคู่ขนานนะคะ